มงคลกับชีวิตด็อกเตอร์ทวีศักดิ์เข้ารับประธานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์ที่มอจรด็อกเตอร์ทวีศักดิ์เผ่าบรรทุนกรรมการผู้จัดการบริษัทป่าศักดิ์วิลเลจจำกัดและผู้จัดซีรีส์ธรรมะเรื่องพระธรรมบทเดอะซีรีส์เข้ารับประธานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยหรือมจร.ประจำปี2565ประกาศปริญญาโดยเจ้าประคุณสมเด็จพระอริยะวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริญญายกณอาคารมวก48พรรษามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยหรือมจร.โดยมีคุณแม่ภรรยาและลูกชายเข้าร่วมแสดงความยินดีอย่างอบอุ่นยินดีมากนะครับที่ได้รับดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์นะครับสาขาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์นะฮะก็รู้สึกดีใจมากๆก็รู้สึกว่าเป็นเกียรติกับตัวเองแล้วก็เป็นเกียรติกับครอบครัวด้วยนะครับก็เบื้องต้นนะครับก็ในหลักการของหลักเกณฑ์ของธุรกิจนะฮะมันดำเนินการได้อยู่แล้วนะฮะเป็นการmanage เกี่ยวกับคนงานมากกว่านะฮะผู้ว่าจ้างหรือว่าคนงานส่วนทางด้านสังคมนะฮะผมก็ได้ทำอย่างต่อเนื่องอยู่แล้วนะฮะแล้วก็ทำนุบำรุงศาสนาครับก็คุณพ่อก็เป็นตัวอย่างที่ดีนะฮะเมื่อเราได้โอกาสนะครับในเมื่อเราได้สิ่งดีๆจากครอบครัวนะครับเราก็แบ่งปันให้กับสังคมนะครับทุกสิ่งทุกอย่างครับก็ตอนนี้เบื้องต้นตอนนี้ของผมก็มีเกี่ยวกับทำถวายเกี่ยวกับพวกผ้าห่มนะฮะให้กับน้องๆที่อยู่ต่างจังหวัดนะฮะอาทิเช่นจังหวัดตากนะฮะเบื้องต้นเนี่ยที่เคยไปมอบให้กับทางครูปิยศักดิ์นะฮะจำนวน200ผืนฮะครับปีหน้าก็จะร่วมบริจาคอีกฮะแล้วก็เครื่องปั่นไฟด้วยครับก็อย่างที่กล่าวไปตอนแรกนะครับก็คือปีหน้าเนี่ยที่จะถึงนี้ปี66นะฮะก็ผมได้เตรียมผ้าห่มให้กับจังหวัดตากนะฮะจังหวัดตากน้องๆที่อยู่ที่อุ้มผางนะครับจำนวน500ผืนนะครับแล้วก็เครื่องปั่นไฟนะครับซึ่งที่นั่นในกรณีถ้าฝนตกมาเนี่ยเขาจะไม่มีกระแสไฟฟ้าเลยผมก็เลยจะมอบเครื่องปั่นไฟให้ครับก็คงจะเป็นการมอบเกี่ยวกับตัวโซลาร์เซลล์นะครับหลายวัดเลยที่ผมรับปากไว้ใช่ครับผมก็มีอยู่ประมาณ2วัดนะฮะจำนวน50ชุดฮะคนเราไม่แก่เกินเรียนครับบอกไว้ก่อนเลยฮะไม่แก่เกินเรียนถ้าเรารักที่จะเรียนหรือทำอะไรก็ตามทีที่ประสบความสำเร็จแล้วเราต้องรู้จักแบ่งปันนะครับแบ่งปันให้กับชุมชนหรือแม้แต่สังคมนะครับผมอย่างน้อยอ่ะเราก็มีส่วนเล็กๆส่วนหนึ่งที่มอบให้กับสังคม